วันที่13กรกฎาคม2566นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะฉบับที่2เพิ่มเติมโดยเนื้อหาในประกาศระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนเพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติความปลอดภัยสาธารณะความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะและไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558และมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528จึงกำหนดให้บริเวณพื้นที่ถนนอีก1ช่องจราจรและลานอเนกประสงค์ภายในศูนย์ราชการเกียรติกายแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ประมาณ 3,990 ตารางเมตรโดยมีลักษณะพื้นที่และรายละเอียดตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้เป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558ระหว่างวันที่12ถึง21กรกฎาคม2566โดยหลักการวิธีการและเงื่อนไขในการใช้สถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะฉบับที่2ลงวันที่11กรกฎาคม2566ประกาศณวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2566ทั้งนี้นายชัชชาติระบุด้วยว่าการขยายพื้นที่จะส่งผลดีต่อการรองรับจำนวนผู้ชุมนุมที่เพิ่มมากขึ้นและในกรณีที่มีผู้ชุมนุมหลายฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่มีความเห็นทางการเมืองขัดแย้งกันการขยายพื้นที่ชุมนุมจะช่วยกระจายตัวผู้ชุมนุมและลดการปะทะรวมถึงความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้